สวนะฮะสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านก็เดินทางเข้าไปที่ทำเนียบไปอำลาพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันนะฮะไปดูนะฮะนอกเหนือจากบรรดาข้าราชการนะครับก็จะมีนักการเมืองแล้วก็สวที่เขาบอกว่าเป็นสวสายลุงตู่นะสวสายลุงตู่เนี่ยมาเลยนะฮะมาที่ทำเนียบเพื่ออำลาพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่ที่สังเกตดูก็จะมีเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นที่12นะครับอย่างเช่นพลเอกชัดชัยสาริกัลยะนะฮะพลเอกอู๊ดเบื้องบนพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์พลเอกธวัชชัยสมุทรสาครพลโทเจรศักดิ์อนุภาพนี่รุ่นเดียวกับท่านแต่ละคนก็เดินลงจากตึกพร้อมกับหนังสือในมือก็คือหนังสือมาเหนือเมฆนี่ฮะแล้วก็หนังสือผู้นำที่มีลายเซ็นพลเอกประยุทธ์เซ็นไว้ด้วยนี่นะฮะอย่างพลโทเจรศักดิ์อนุภาพท่านก็เปิดใจฮะบอกว่าเพื่อนร่วมรุ่นท่านทุกคนเนี่ยมีความชื่นชมในตัวพลเอกประยุทธ์แล้วก็ทำงานด้วยกันอย่างดีมาโดยตลอดครับอยู่แล้วเราชื่นชมท่านตั้งแต่เป็นนักเรียนมาด้วยกันท่านบัญชาการกองทัพแล้วก็เป็นผู้ใต้บัญชาท่านแล้วก็ทำงานสนองนโยบายท่านครับครับโอเคขอนะครับครับขอบคุณนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมาพร้อมหนังสือในมือเหมือนกันหมดเลยฮะหนังสือมาเหนือเมฆหนังสือผู้นำนอกจากนี้ครับก็ยังมีอย่างคุณนิชาหิรันบุรณะแล้วก็คุณแรมโบ้ คุณเสกสกลอัฐาวงศ์นะฮะครับวันนี้ถือไม้เท้ามาคือเจ้าตัวบอกว่าไปผ่าเข่ามาก็เลยอาจจะต้องใช้ไม้เท้าชั่วคราวอยู่เอ๊ะคุณแรมโบ้นี่เขาป่วยบ่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวผ่าโน่นผ่านี่นะเออแต่ว่าเรื่องสุขภาพคุณแรมโบ้เนี่ยก็ต้องมาส่งแน่นอนฮะเพราะว่าคุณแรมโบ้นี่ก็เรียกว่าเคียงคู่นะฮะเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดลุงตู่ในช่วงระยะเวลาพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นคนที่ก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติเลยนะใช่มั้ยคนนี้เนี่ยคนสำคัญนะฮะล่าสุดนะฮะคุณเสกสกลได้สัมภาษณ์บอกว่ามาอะไรอาวรณ์ฮะมาอะไรอาวรณ์พลเอกประยุทธ์เพราะว่าท่านเป็นคนให้โอกาสตัวเขาได้ทำงานแล้วก็บอกเลยว่ากล้าพูดเต็มปากเลยว่าไม่เคยเจอนายกหรือผู้นำประเทศที่มีความตั้งใจเสียสละเท่านี้มาก่อนความรักความศรัทธาที่มีให้กับพลเอกประยุทธ์ก็จะไม่มีวันเสื่อมคลายตราบจนสิ้นลมหายใจฮะในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มาแสดงมุทิตาจิตกับท่านด้วยความรักความห่วงความอาลัยอาวรณ์ท่านเพราะว่าท่านเป็นคนดีท่านเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็ให้โอกาสลูกน้องให้โอกาสแลมโบ้ให้โอกาสพวกเราทุกคนในการทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะไปอวยท่านนะแต่ตั้งแต่ผมอยู่มาหลายรัฐบาลอยู่มาหลายนายกไม่เคยเจอนายกหรือผู้นำประเทศที่มีความตั้งใจและทุ่มเทเสียสละเหมือนกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นแล้วเนี่ยความรักความศรัทธาที่ผมมีให้กับท่านพลเอกประยุทธ์จะไม่มีวันเสื่อมคลายนี่เลือกเอาชุดคุยมาใส่ด้วยทำไมฮะคือคุณแรมโบ้บอกว่าที่เอาชุดคุยมาใส่ถ่ายรูปกับท่านพลเอกประยุทธ์เพราะว่าตัวเองเนี่ยจบปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาหลายปีแต่ว่ายังไม่ได้รับปริญญาสักทีเนื่องจากเจอช่วงโควิด19ก็เลยถือโอกาสเอาชุดคุยมาถ่ายภาพร่วมกับพลเอกประยุทธ์เป็นที่ระลึกแทนเลยก็แล้วกันต่อไปเราต้องเรียกด็อกเตอร์เสกสกลใช่ก็หลายคนก็เรียกด็อกเตอร์มาก็แล้วแต่โอกาสครับหรือบางคนก็เรียกบ้างไม่เรียกบ้างแต่ว่าก็คือจบปริญญาเอกอยู่แล้วนะฮะด็อกเตอร์เสกสกลนี่นะครับและแน่นอนครับพอเจอผู้สื่อข่าวก็ต้องถามถึงการเดินทางกลับไทยของอดีตนายกทักษิณเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่สุดที่เคยเจอมานั่นก็หมายความว่าไม่ใช่คุณทักษิณแล้วนะฮะคุณทักษิณกลับมาแล้วคนที่เคยใกล้ชิดคุณทักษิณมาก่อนแล้วหันมาซบอกพลเอกประยุทธ์อย่างคุณแรมโบ้จะว่ายังไงและช่วงหลังๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพูดจาค่อนข้างโจมตีไปคุณทักษิณเยอะมากใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนเสื้อแดงใช่ไหมฮะสนับสนุนคุณทักษิณแล้วก็เรียกว่าสถานการณ์เปลี่ยนแต่ยืนยันครับวันนี้คุณแรมโบ้บอกว่าไม่มีอะไรคาใจกับนายทักษิณแล้วในฐานะลูกน้องเก่าครับอยู่กับคุณทักษิณมา10ปีก็ให้โอกาสคุณทักษิณได้กลับมาเพราะจะได้กลับมาอยู่กับครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ดีฮะนี่ฮะคุณแรมโบ้บอกไม่ติดใจอะไรคุณทักษิณแล้วไปดูอีกคนนึงครับที่วันนี้เขาพบพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันครับคุณอนุชานาคาใสครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฮะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ท่านก็ทำงานด้วยความเมตตากับทุกคนอยู่แล้วและวันนี้ท่านก็ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษบอกแค่ว่าให้ทำงานเพื่อบ้านเมืองเมื่อถามคุณอนุชาว่าในฐานะว่าที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครม.เศรษฐา1
อยากจะสานต่อโครงการโคล้านตัวหรือไม่คุณอนุชาก็ยกนิ้วตอบเลยบอกว่าอยากทำฮะจริงๆโคล้านตัวนี่ก็คุณสมศักดิ์นี่เขาต้องการผลักดันมากแต่ก็กลุ่มสามมิตรเหมือนกันกลุ่มสามมิตรเดิมเหมือนกันไงก็บอกยินดีที่จะผลักดันเลยนี่ฮะในฐานะว่าที่รมต.นี่คือบรรยากาศการด้ำลาพลเอกประยุทธ์นะครับครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย